ตอนนี้บริเวณเมืองเก่าแล้วนะครับในบริเวณงานแล้วนะครับวันนี้ฝุ่นตลบเลยตลาดแลกเปี้ยฝุ่นตลบอันนี้ก็พวกแม่ค้าตอนนี้ก็มีปัญหาเริ่มเตรียมของมาขายตอนนี้4:50แสงสีงานแสงสีเขาจะมีทุ่มครึ่งนะครับแต่ทำไมต้องมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าบริเวณรอบนอกเนี่ยถ้าเกิดเรามาช้าเนี่ยก็คือรถจะติดมากติดมากๆครับไม่ใช่คำว่ามากอย่างเดียวติดมากๆครับงั้นเราต้องเชื่อเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นบอกว่าให้มาเร็วมีผลิตภัณฑ์อันนี้คืออะไรขายหรือเช่าฮะเช่าอ๋อเดินกับฝุ่นตลบเลยครับกระเป๋านี้มีดนตรีสลับโบราณทำเหมือนสิงห์บุรีเลยอันนี้จะเป็นแบบลักษณะเหมือนเอาร้านในตลาดอ๋อร้านดังในตลาดในสุโขทัยขนมปังถังขยะแต่ฟางทำแบบนี้ก็ดีนะคือแบบไม่ชิ่มตูดมีถุงพลาสติกเพราะบางที่ส่วนใหญ่จะไม่มีห่อไงไปเลยเดินเล่นไปอืมร้านนวดตรงไหนอะอยากนวดอยู่ตรงนี้ดิอ๋อไปเลือดมาก็เลยครับไปตรงนี้ไปตรงไหนเขาจะทำกุ้งเก็บกุ้งทอดกุ้งสุโขทัยเพราะตุ่มมันเย็นอะนะนะไปจัดกันเดินทะลุไปไหนเดินทะลุไปนี่เหรอไปนี่เหรอเหมือนเดินตามสสเลยอ่ะเหมือนเดินตามสสเลยคนนั้นอันนี้เหมือนไม่มันเป็นห้องเลยไหมเหรอนี่ห้องอยู่ตรงนู้นอ๋อตรงนี้ก็ได้นวดเท้าก็ได้นวดตัวก็ได้อันนี้มีหมอว่างป่ะเหรอนู่นไงนู่นตรงนู้นใช่ป่ะวะไม่ใช่ข้างบนนี้เหรอไม่ใช่ใช่มึงนวดด้วยไหมเดี๋ยวดูกันตรงนี้มันสามารถได้นั่งร้านทั่วไปโอเคมีเครื่องเงินขาวจั่วแฮะไปดูไหนดูนู้นไหมจะเดินแถวนี้ก็มาตั้ง10นาทีน่ะอันนี้ก็สวยดีสนุกมาก
ี่พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเลยที่เนี่ยรูปป่ายแพงเปล่าเอามาเอาพี่มาเนี่ยเดี๋ยวอยู่ได้ทั้งวันเลยดูด้วยนี่จะเดินดูนี่กันรอบๆก็ได้นะมันดีแย่หมดผมว่าไม่รู้ว่ามึงกินอะไรอ่ะไม่ได้พาไปคือตอนนี้ไม่มีที่นั่งแล้วที่ไหนคือถ้ามีซื้อมันต้องเดินกินอ่ะไปต่อหรือเดี๋ยวกลับขวาเลยขวาเลยเหยียบเป็นชาในตลาดมึงกินไหมครับผมน้ำส้ม4แก้วครับครับผมน้ำส้ม2แก้วโอเควางกันเลยครับเหลือใครพูดอันนี้ไม่ใช่เลยแป๊บนึงนะครับไม่ใช่หลอดไม่ใช่หลอดแล้วแหละขยันขยันเดี๋ยวปลาโลมามันมากินหลอดเป็นขยันอ๋อใช่ตัวเงาตัว1ขวด25บาทเดี๋ยวไม่ได้ได้มาพอดีคั้นสดๆครับส้มพันอะไรพี่ส้มเดือแม่สินชนาลัยครับโอ้สีสันสีสันชนาลัยครับ4แก้วเมื่อก่อนมันเป็นไอ้รู้จักส้มไอ้นี่ป่ะของไอ้อะไรวะส้มที่มันดังๆส้มที่มันแปะธนาธรเนี่ยของแม่สินนี่แหละธนาธรอยู่แม่สายแม่สินก็มีมั้ยส่งนะครับผมแล้วก็เลยตลาดโบราณไปตรงนู้นก็จะเป็นตลาดแลกเบี้ยด้วยนะครับก็เดินชมเดินดูกันได้นะครับในส่วนของการแสดงแสงสีเสียงครับอย่างที่น้องๆเขาบอกว่าจะเริ่มในเวลา 19:30 โอกาสมีไม่เยอะแล้วนะครับเหลือแค่วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แหละนะครับผมใครที่หมายมั่นตั้งใจแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะดูแสงสีเสียงแบบฟูลออปชั่นนะครับก็เชิญได้เลยนะครับที่บริเวณของวัดมหาธาตุตรงนู้นได้เลยนะครับผมขอเชิญทุกคนเลยนะส่วนใครที่ซื้ออาหารเดินทางมานั่งกินนั่งชิลกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้จะทำยังไงไปดูจะไปที่ไหนมีทางเดินสวยดีวะเมื่อยแล้วอะไรแล้วก็นั่งพักที่นี่ก่อนนะครับหรือว่าใครอยากจะทำงานสิงานพี่ก็บอกไงอาร์ตงานครับนะครับผมก็มีตั้งแต่ไล่ในตรงนี้เลยนะครับมีโรงงานบ้านได้จากสอนทะโลกนะมีวัดท่าเหมือนนะครับผมมีหน้าของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบนหนองพ่อนะครับที่ศรีสัชนาลัยก็จะเป็นกิจกรรมทำดอกทานตะวันจัดนะครับผมแล้วก็
เลยมาตรงนี้นะครับมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยชนะซื้อครับมีกิจกรรมผ้าด้วนมือนะครับมีผ้าทอมาขายด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะเห็นลายเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับจากผู้หลวงก่อนติดจะเปิดติดก็ติดยังSweetness of the honey and the sour of the lamb.ลุกฮือก่อการจะ
สายพ่ายแพ้ไปรัชสมัยแห่งอาณาจักรก็สิ้นสุดลงพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ตกอยู่ในความครอบครองของคนไทยสืบต่อมา
ิงห์อินทราทิพย์เลี่ยงธรรมบ้างจูงวัวไปขายบ้างขี่ม้าไปขาย
เสรีในการค้าด้วยเจ้าไม่เก็บภาษีจังหวัดพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงห่วงใยราษฎรจึงแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูเมืองเพื่อให้ชาวเมืองผู้เดือดร้อนได้มาสั่งกระดิ่งลองทุกThank you.
ูนั่งยากระยุงฟอสเฟลครับThank you.
ขอ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 ข